ใจไม่มีใครต้องการแบ่งปันเจ้าคุณพ่อไม่มีทางคิดได้กับแม่พวงทองต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆแม่ได้ยินจากปากในไม้แก้วเจ้าจอไม่ต้องออกโรงปกป้องท่านเจ้าพญาหรอกมันไม่มีประโยชน์ถึงแม่จะไม่ยกโทษให้เจ้าคุณพ่อแต่ตอนนี้เจ้าจอมขอยาถอนพิษที่เจ้าคุณพ่อได้ไหมเจ้าคะเจ้าจอมทนเห็นเจ้าคุณพ่อทรมานไม่ไหวแล้วเจ้าคะแม่เจ้าคะแก้วเจ้าจอมยาถอนพิษผ้าอัคนีเอาไปให้ท่านเจ้าพญากิน 2-3 วันอาการก็จะดีขึ้นขอบพระคุณเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าครับผมขอประทานโทษแม่นางพวงทองด้วยนะครับที่พูดจาล่วงเกินไม่เป็นไรหรอกจ้ะฉันเข้าใจแม่นาพวงทองเป็นคนให้ชาแก่นลันจวนกับคุณยี่หว่าใช่ไหมครับคุณละพีทราบคุณเจ้าจอมให้กับผมช่วยสืบเรื่องชาแก่นลันจวนจนรู้ว่ามีญาติของหมอเทียนรับช่วงต่อและเพิ่งมีการซื้อขายชากันไปเมื่อไม่นานมานี้กระผมเลยเดาว่าน่าจะเป็นแผนการแก้แค้นของแม่นาใช่น้าเป็นคนทำเองพี่หว่าตั้งใจจะใช้ชาแก่นรันจวนกับคุณระพีนะเจ้าค่ะแต่โชคดีที่ได้คุณเจ้าจอมช่วยไว้ทันเวลานะครับน้าต้องขอโทษด้วยที่ทำให้พ่อระพีต้องเดือดร้อนต่อไปน้าสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแปลว่าแม่พวงทองจะเลิกแก้แค้นแล้วใช่ไหมเจ้าคะไม่ถึงตายแม่ก็ไม่มีทางให้อภัยสองคนนั้นแน่ความแค้นในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของแม่คนเดียวแต่แม่ทำเพื่อแม่บุหลันของลูกที่ต้องตายเพราะท่านเจ้าพญาหลงเชื่อคำพูดของดังสีจันต่างหากแต่ไม่ต้องพูดหรอกเจ้าจอมลุงขอไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเจ้าค่ะเรื่องที่เราทุกคนได้เจอกันในวันนี้ขอให้ปิดเป็นความลับสัญญากับแม่ได้ไหมถ้ายังอยากจะเจอหน้ากันอีกดีหรือชั่วอยู่ที่มองจากมุมไหนเธอเสียสละคือนางเจ้าจอมฉันจะดูได้ยังไงว่ามันเป็นยาถอนพิษถ้าเกิดกินเข้าไปอาการของเจ้าคุณพ่อและแม่แย่กว่าเดิมใครจะรับผิดชอบกระผมขอรับรองว่ายาที่คุณเจ้าจอมเอามาให้ไม่ใช่ยาพิษแน่นอนขอรับแล้วไปได้ยาถอนพิษมาจากไหนเจ้าจอมสัญญากับคนที่ให้มาว่าจะปิดเป็นความลับนะเจ้าค่ะเจ้าจอมบอกไม่ได้จริงๆความลับมีความลับแม้กระทั่งพ่อของตัวเองฉันก็ไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นหรอกหอยทำมาเป็นบอกไม่ได้ว่าได้ยาถอนพิษมาจากที่ไหนเพราะว่าหล่อนเป็นคนวางยาฉันกับท่านเจ้าพระยานะสิหล่อนถึงได้มียาถอนพิษแม่สีจันจะชักใบเหลือเสียทำไมเจ้าจอมกับพ่อละพีอุตส่าห์ไปหายาถอนพิษมาให้แล้วพอหล่อนมียากินก็ไม่ต้องกินคุณเจ้าจอมไม่มีทางคิดร้ายกับท่านเจ้าพระยาและแม่นาสีจันแน่นอนครับกระผมรู้ว่าเรื่องทุกอย่างเกิดเพราะอะไรแต่คนที่ทำก็คงไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันอ
ู่รับประทานข้าวเย็นด้วยกันก่อนเหรอเจ้าคะไม่ดีกว่าคุณยี่หวาฉันออกมาทำธุระข้างนอกทั้งวันแล้วเจ้าคุณพ่อคงเป็นห่วงถ้านางเต้าจอมชวนคุณรพีก็คงไม่ปฏิเสธใช่ไหมเจ้าคะฉันรู้ว่าคุณยี่หวาคิดยังไงกับฉันเพื่อตัดปัญหาไม่ให้คุณยี่หวาต้องเสียเวลาฉันบอกคุณยี่หวาตรงๆเลยว่าฉันรักคุณเจ้าจอมคนเดียวไม่คิดจะรักคนอื่นคุณรพีฉันขอโทษด้วยนะคุณยี่หวาแล้วลูกไปเอาน้ำมนต์นี้มาจากที่ไหนจากที่วัดไงนะจ๊ะแม่เห็นช่วงนี้แม่ดวงตกมีเรื่องไม่เว้นแต่ละวันยี่หวาก็เลยไปขอน้ำมนต์จากที่วัดมาให้หลวงพ่อบอกว่าแม่ใช้น้ำมนต์สระผมนะจ๊ะจะได้ล้างเคราะห์ล้างโศกออกไปจากตัวเป็นอะไรหรือเปล่าลูกทำไมทำหน้าอย่างนั้นไม่ได้เป็นอะไรเจ้าค่ะกลุ้มใจเรื่องพ่อละพีนะสิไม่ต้องคิดมากนะไว้รอแม่หายดีเมื่อไหร่แม่จะไปแย่งพ่อละพีกลับมาให้ลูกเองของคุณแก้วเจ้าจอมนี่ดีจริงๆเลยนะเจ้าคะกินแล้วเห็นผลทันตาจริงๆเจ้าค่ะเจ้าคุณพ่อหายคันหรือยังเจ้าคะได้ข่าวว่ายิ่งบังหรือยังยังเลยเจ้าค่ะตอนนี้ฉันยังไม่อยากเข้าไปที่กระทรวงแต่ฉันฝากบอกตำรวจชั้นผู้ใหญ่ให้ช่วยกำชับลูกน้องให้แล้วนะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะสีจันทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะดีดีผมก็รู้ว่าเป็นกรรมเลยนางอึ่งแกถูกแรงไปเปล่าเมานะเจ้าคะเมาก็สระผมให้แม่นายเหมือนยังเคยอ่ะนี่ขวดอะไรจ้ะอึ่งสัตว์แน่ไม่ใช่เรื่องของแกใช่เจ้าค่ะครั้งนี้ต่างก็ตรงที่แม่นาให้อึ่งเอาน้ำมนต์ราดที่ผมก่อนนะเจ้าค่ะพูดปากเลยแม่เป็นไงบ้างนะอึ่งลุกขึ้นมาเอาน้ำมนต์อะไรมาให้ฉันอีแม่หมอแม่พวงทองรู้เรื่องแม่เสียจันหรือยัง
ตอนนี้แม่สีจันก็คงน่าเกลียดน่ากลัวแล้วสินะกว่าผมจะขึ้นคงอีกหลายเดือนสะใจฉันจริงๆท่านรู้ว่าแม่พวงทองต้องการล้างแค้นแม่สีจันแต่ก็ไม่ควรใช้ยี่หวาเป็นเครื่องมือเลยพ่อเนื่องลืมไปแล้วหรือว่าดวงยี่หวามันเป็นลูกของแม่สีจันลูกของคนที่ทำให้น้องของพ่อเนื่องต้องตายพร้อมตาบาปติดตัวไปทั้งชีวิตนี่มันเรื่องอะไรกันยี่หวาตบไม่แก้ตาทำไมแก้ตาก็เอาดอกมาส่งคุณสีจันเหมือนทุกทีคุณยี่หวาเป็นบ้าเลยเจ้าคะแก้นะสิบ้าแล้วทำไมฉันจะตบแกไม่ได้ในเมื่อแกพาฉันไปรู้จักแม่หมอลวงโลกนั่นน่ะจนฉันเดือดร้อนไปทั้งเรือนคุณยี่หวาอย่ามาว่าแม่หมอเสน่ห์ทองแบบนี้นะเจ้าคะแก้วตานับถือของแก้วตาถ้าคุณยี่หวาจะเลิกนับถือก็อย่ามาต่อว่ากันนับถืองั้นด้วยงั้นแกก็คงรู้สิว่ามันหายหัวไปอยู่ที่ไหนฉันจะตามไปฆ่ามันถึงที่เลยคุณยี่หวาหมายถึงอะไรเจ้าคะแม่หมอก็ต้องอยู่ที่สำนักสิเจ้าคะหล่อนฟังฉันให้ดีๆนะแม่หมอของแกเก็บของขนของหนีหายไปทั้งสำนักแล้วเพราะมันทำแม่ฉันแม่หมอไม่อยู่ที่สำนักแล้วคุณสีจันเป็นอะไรเจ้าคะนี่คุณยี่หวาเอาอะไรมาพูดไม่ต้องมาตีหน้าซื่อแกบอกว่าแกเป็นศิษย์เอกของแม่หมองั้นแกก็ต้องรู้สิว่าแม่หมออยู่ที่ไหนงั้นแกบอกมาดิว่าแม่หมออยู่ที่ไหนบอกมาดิว่าแม่หมออยู่ที่ไหนบอกมาดิหยุดนั่นดวงยี่หวา